20กิโลได้หรือเปล่าพี่น้องจ๋ามันเยอะมากนะพี่น้องนะเอามาฝากคันมาคลิปเก็บบักหนักมากพี่น้องหนักมากสุดยอดอลังการความสวยงามพี่น้องจ๋าสุดยอดอีหลีจ้ะพี่น้องจะเบิ้งส้วมนี่หนึ่งส้วมนะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่เห็นไหมคักแน่อีหลีนะนี่นะงามมาเก็บซะบ่วิมยูวันเทคดิสวันไหมโอ้ยใส่อะไรนั่นพี่น้องจ๋าจะเบิ้งนะแดดก็ออกให้หายคอยกระสิทายรูปบ่ได้งามพี่น้องนี่วิมเทคอัพแบ็คดิสนี่นะเอาเทคซิ what you want นะน้องหลายแล้วมันเต็มมือแล้วมันกระตามันนำนางงามพี่น้องดูสิอันนี้เป็นจุ่มเลยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเขาจะเต็มให้ดูนะอย่าโอ้ยพี่น้องจ๋าจะเบิ้งไหมเห็นบ่จ๋าน็อตเจ็บพี่น้องมือแม่นางงามได้มากหน่วยใหญ่ลูกใหญ่มากเลยพี่น้องนี่ใหญ่ของกำปั้นนี่พี่น้องจ๋าเห็นไหมสุดยอดอลังการความสวยงามพี่น้องจ๋าสุดยอดอีหลีจ๋าพี่น้องนางงามป้านมาเตอุ้มลูกพี่น้องจ๋าเฮ้ยคือสิมีความสุขหลายแตกเหมือนล่ะพี่น้องโอ้ยนางงามนางงามจะกินที่เบิ้งอีหลีเอาซีมซิ how juicy เทสซิเอามันหวานเนาะหอมน้ำเนาะคันเก็บไปไว้จัก 2-3 days นะ keep it then it's more sweet นะ a little bit longer เพราะมันสดจากต้นอยู่ไม่ท่านลืมต้นพี่น้องอร่อยอร่อยนะเต็มไปหมดอยู่นะพี่น้องแซ่บคักแซ่บแน่แดดก็ออกแล้วพี่น้องนักหลายแซ่บเนาะอิ่มแล้วพี่น้องก่อยกิน2หน่วยอิ่มแล้วเสร็จมากๆเสร็จมากๆนั่งอ่ะกินเอาไปไป take the basket go outside โอเควินไปกูไปเก็บอีกล่ะไปเร็วๆเทคกิจมันหลายมันหนักมันยืด10กิโลแหละไปอูมีลูกเล็กด้วยไปพี่น้องจ๋านางงามของเราไปตามนางไปนักจุดเอียงมันแล้วคักหลายพี่น้องพี่น้องดูสิได้เต็มเดินเดินจนตัวเอียงเลยพี่น้องจ๋าดูสิเนี่ยเต็มทั้งกกตอนนี้เฮาก็ได้พ่อเด้อพี่น้องเด้อมันจะเก็บพอแล้วล่ะพี่น้องเต็มไปหมดเลยแล้วแต่กล้าเพิ่นน่ะแต่กล้าว่าน่ารักน่ารักเห็นมั้ยพี่น้องจ๋าอันนี้รถเพิ่นนี่พี่น้องนี่รถเพิ่นเขาขนคนมา
พี่น้องดูสิคนมาเก็บเยอะมากเลยน่าสนุกมากเลยดูสิเดินไปยาวมากพี่น้องเพิ่นสิไปแล้วโอ้ยพี่น้องจ๋าเพิ่นสิไปแล้วพี่น้องจ๋าเห็นบ่พญายว่าอันนี้สำหรับเฮ็ดแอปเปิ้ลมูดพี่น้องเห็นบ่บอสโคบอสโคลูกใหญ่มากเลยนะสำหรับเฮ็ดแอปเปิ้ลมูดพี่น้องเดี๋ยว not so nice but they are very good for the apple mousseมันบอกงามคือจังท่านอะไรนะสตาร์นะเนาะลูกสตาร์อร่อยสตาร์สวยนะแล้วมันสวยมากโอ้ลูกใหญ่มากเลยพี่น้องจ๋าอันนี้พันธุ์ไว้สำหรับเก็บเนี่ยก็ทำแอปเปิ้ลมูสมันเป็นไปหมดเลยพี่น้องจะเบิ่งแม่สุดลูกหูลูกตาเลยพี่น้องจ๋ามีแต่รูปแอปเปิ้ลเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเพิ่นน่ะเต็มเพิ่นน่ะใกล้ๆเพิ่นน่ะสุดลูกแอปเปิ้ลดูใกล้ๆนะจ๊ะเต็มไปหมดเลยเพิ่นน่ะข้างบนเพิ่นน่ะเคยเห็นบ่หลายคักหลายแน่พี่น้องจ๊ะพี่น้องนี่เห็นบ่ลูกใหญ่ๆเลยพี่น้องจ๋าอ้านไปน่ะอุ้ยพี่น้องคักแน่พี่น้องจ๋ามันบ่ทันสุกหลายปานใดเด้อเราค่อยจะพาดูลูกนี้ดูแดงๆพี่น้องจ๋าเห็นบ่จะเห็นบ่ดูนี่ก็แดงตรงนี้ก็แดงส้วมนี้ก็แดงพี่น้องจ๋าแต่ว่าส้วมนี้เด็ดที่สุดพี่น้องจ๋าเห็นบ่เด็ดคักบ่จ๋าเต็มต้นไปหมดเลยพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูกันจะพาไปเก็บไปกินไปเฉาะไปเฉาะไปเฉาะพี่น้องจ๋าสุดยอดอีหลีพี่น่ะเฉาะเอาเลยเด้อพี่น้องเด้อพี่น่ะเห็นบ่เต็มไปหมดเลยเฉาะเอาเลยจ้ะโอ้ยนี่ใหญ่ๆมันถึกแดดมันก็จะแดงพี่น้องเห็นบ่นี่จ้ะเวลาบิดต้องยกขึ้นไม่งั้นถ้าบิดนิดหนึ่งมันก็จะล่วงออกมาเลยพี่น้องจ๋านี่ดูสิพี่น้องโอ้ my god ไม่น่ะมันคักแน่อีหลีพี่น้องพี่น้องอยากบอกด้วยว่าขันไผมาทีไรเนี่ยมันร่วงเต็มพื้นเต็มไปหมดเลยนะพี่น้องนะแต่ว่าถ้าใครจะกินก็กินได้พี่น้องนะแล้วขอจะเด็ดกินเด็ดชิมให้ดูพี่น้องนี่ลูกแดงๆพี่น้องจ๋าหลุดออกมาเลยพี่น้องจ๋านี่เห็นมั้ยหอมหอมแต่ตัวที่แดงมันอร่อยพี่น้องสวรรค์คาคาเรมสะอ้อนนะพี่น้องมึงมาสุดยอดเลยไปกันต่อไปจ๊ะเอ๋เป็นจะได้พี่น้องนี่เห็นบ่มันจะกี่กิโลเนี่ย how much กิโล20 20กิโลมั้งนะพี่น้องจ๋านี่เห็นไหมค่อยว่าดิพี่น้องจ๋านี่เห็นบ่เจ้าค่อยคิดว่ามันสิสักประมาณ20กิโลได้หรือเปล่าพี่น้องจ๋ามันเยอะมากนะพี่น้องนะเอามาฝากคันมาคลิปเก็บบักหนักมากพี่น้องหนักมากคันมาคลิปเก็บอันบักแอปเปิ้ลเนี่ยสิก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่น้องจ๋าใครอยากได้ก็มาแบ่งเอาจะได้โลนเต็มดินเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่บอกต่อกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยจ้ะพี่น้องจ๋ายังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูเก็บผักเก็บผลไม้อะไรจะไปทุ่งทะเลอะไรก็ว่ากันไปพี่น้องจ๋าอยู่ในแม่งทุกท่านนะจ๊ะขอลาไปก่อนสวัสดีจ้ะพี่น้องจ๋านักแห้งหลายพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้ะบ๊ายบายพี่น้องกรอบกรอบหอมแน่นะหอมหอมพี่น้องจ๋าหลังจากในตอนที่แล้วค่อยได้เกริ่นว่าจะมาเล่าประโยชน์แล้วก็แอปเปิ้ลให้ฟังกันพี่น้องสำหรับประโยชน์ของแอปเปิ้ลเนี่ยก็เล่าให้ฟังกันทุกปีปีนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกด้วยพี่น้องเด้อซึ่งแอปเปิ้ลเนี่ยจะแบ่งเป็นจำพวกหลายสีพี่น้องจ๋าหลายคนก็คงจะชอบทานเพราะว่ามีสีสวยนะพี่น้องเนาะแอปเปิ้ลนั้นจะมีทั้งสีแดงสีชมพูแล้วก็สีเขียวสีเหลืองซึ่งแต่ละสีจะมีประโยชน์ดังนี้พี่น้องสีแดงจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเยอะที่สุดนะพี่น้องเนาะคือจะช่วยให้ชะลอความแก่ลดริ้วรอยได้ที่พี่น้องเด้อแอปเปิ้ลสีชมพูก็จะมีสารที่ช่วยยับยั้งการเกิดฝ้าชะลอความแก่ชรา
ป้องกันโรคเลือดออกต่ำไหลฟันลดไข้แล้วก็ลดการอักเสบได้ด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็แอปเปิ้ลสีเขียวมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานเหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักแล้วก็เป็นแอปเปิ้ลที่มีน้ำตาลน้อยที่สุดนะพี่น้องเนาะแล้วก็แอปเปิ้ลสีเหลืองจะมีสารช่วยในการลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งหรือว่าแอนตี้ออกซิเดนต์ลดการเสี่ยงต่อการเกิดต้อกระจกแล้วก็หลอดเลือดหัวใจด้วยพี่น้องเด้อประโยชน์ของแอปเปิ้ลเนี่ยไม่ใช่ว่ากินเลี่ยนอย่างเดียวนะพี่น้องเนาะการกินแอปเปิ้ลเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระข้อ1ข้อที่2ก็คือเหมาะสำหรับเป็นอาหารที่ช่วยในการควบคุมน้ำหนักลดการอยากอาหารลงแม้แอปเปิ้ลจะมีน้ำตาลแต่ก็สามารถร่างกายของเราสามารถที่จะดูดซึมได้ภายใน10นาทีก็หมดนะพี่น้องเนาะแล้วก็3ก็คือช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดหากรับประทานประจำวันละ 2-3 ผลขึ้นไปพี่น้องจ๋าแล้วก็4เป็นผลไม้ที่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลพี่น้องเนาะแล้วก็มีไฟเบอร์สูงแล้วก็5เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ที่ป่วยภาวะเลือดเป็นกรดแล้วก็โรคเกาต์โรคดีซ่านประมาณนี้พี่น้องจ๋าแล้วก็ข้อที่6ก็คือแอปเปิ้ลมีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดฝ้าเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ช่วยข้อที่7ช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในร่างกายข้อที่8ช่วยต่อต้านความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งข้อที่9ช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้โดยตรงเพราะว่าการกินแอปเปิ้ลเยอะๆจะทำให้ลำไส้ดีพี่น้องจ๋าแล้วก็ข้อที่10ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันข้อ11ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจข้อที่12ช่วยให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงนะพี่น้องเนาะข้อที่13ช่วยให้ป้องกันโรคต้อกระจกที่ตาพี่น้องจ๋าแล้วก็ข้อ14ช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารข้อที่15ช่วยภาวะลดอาการอักเสบต่างๆในพนังเนาะข้อที่16ช่วยละลายเสมหะข้อที่17ลดความดันโลหิตในพนังเนาะข้อที่18แล้วก็ข้อที่18บำรุงหัวใจในพนังเนาะซึ่งการรับประทานแอปเปิ้ลเนี่ยไม่ใช่ว่ารับประทานแต่เนื้อของแอปเปิ้ลในพนังเนาะซึ่งหลายคนก็ปอกเปลือกออกสำหรับบ้านเราก็คงจะต้องระวังในเรื่องของยาฉีดฆ่าแมลงแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นแอปเปิ้ลแบบไบโอก็สามารถทานทั้งเปลือกพี่น้องจ๋าแต่ว่าต้องนำไปล้างให้ดีที่สุดเพราะว่าเปลือกของมันเนี่ยมีสารอาหารไม่แพ้กับเนื้อของแอปเปิ้ลเช่นเดียวกันแล้วก็การรับประทานแอปเปิ้ลเนี่ยก็ควรจะรับประทานหลีกเลี่ยงการกินเม็ดเพราะว่าเม็ดของแอปเปิ้ลมีสารหนูอยู่ด้วยพี่น้องเด้อสำหรับเรื่องนี้ก็เคยได้เล่าบอกไปเมื่อปีที่แล้วด้วยพี่น้องจ๋าเอามาฝากกันอีกรอบนึงด้วยจ้าเด้อพี่น้องนั่งงามแป้นมาเตอุ่มลูกพี่น้องจ๋าเฮ้ยคือมีความสุขหลายแตกเหมือนล่ะพี่น้องโอ้ยนั่งนั่งงามได้มาเลยสวยดีนะมันตัดกับหญ้าสีเขียวแล้วมันสวยสวยพี่น้องจ๋าเนี่ยมีคนมาเริ่มเข้ามาหลายกันไปกลับกันแล้วนะจ๊ะมาแป๊บเดียวเองมันเยอะไปพี่น้องได้มา10กิโลนะจ๊ะ10กิโลจ้ะพี่น้องจ๋าไปเทคครับคุณนายนะนางงามได้10กิโลไปใส่รถไป Let's go เราตรงนี้พร้อมเด้พี่น้องนะตรงนี้ก็เป็นร้านที่เขาขายของกันขายของชำร่วยพี่น้องไปพี่น้องเป็นว่าอันพันเนี่ยโยนาโกเนี่ยต้องให้มันสุกก่อนถึงจะอร่อยพี่น้องเห็นไหมเดี๋ยวค่อยจะพาไปดูที่ไร่แล้วก็เปียเลนเนี่ยมี2ชนิดก็คืออันนี้จะใหญ่เขาไปทำชุบกับช็อกโกแลตเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อันนี้เป็นพันธุ์ที่ธรรมดาที่ไปเก็บกันนะพี่น้องจ๋านี่เห็นมั้ยมีหลายพันธุ์เลยทีเดียวเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องนี่ก็เป็นproduct ของเขาจากน้ำผึ้งที่จาขอบเนี่ยก็จะมีทั้งเกสเซนก็คือไอ้เจ้านี้พี่น้องไซรัปที่ทำจากนะที่ทำจากลูกแพรแล้วก็ที่ทำจาก
เกสเซนก็คืออะไรเชอร์รี่พี่น้องจ๋ามีโปรดักต์จากผึ้งด้วยนะข้างในนี่มีไซรัปมีจากผึ้งด้วยพี่น้องหลังผึ้งแล้วก็จะเป็นอันนี้อะไรเดรเวนอ๋อองุ่นพี่น้องจ๋าเขาบอกว่าทุกอย่างเป็นแฮนด์เมดเลยนะพี่น้องนะป้าแกก็บรรยายให้ดูพี่น้องเป็นแฮนด์เมดมีน้ำแอปเปิ้ลด้วยพี่น้อง3ลิตร7บาท200กว่าบาทพี่น้อง3ลิตรด้วยพี่น้องเด้อน้ำแอปเปิ้ลใครอยากได้พี่น้องจ๋าพี่ใหญ่นั่งงามอยากจะได้เบียร์พี่น้องเบียร์ from what this is honey beerอันนี้ from เบียร์จากอะไรนะ from the blossoms from the bees เบียร์จากดอกซากุระนะพี่น้องอันนี้จากแอปเปิ้ลนี่จากแอปเปิ้ลอันนี้จากอันนี้ what อะไรเนี่ยเบิร์น320บาทขวดนึง this is a little bit more strong and this is very strong this is อันนี้เก่าออลกอฮอล์9%เพราะว่าแรงมากพี่น้องจ๋า What you want น่ะ Aspen House Triple I cannot take this โอ้นางเอาอันที่แรงที่สุด 9% พี่น้องเอาไป Maybe this is brown beer Yes brown beer ไปโอเคไป6บาทพี่น้องจ๋า6เหรียญ240สำหรับ2ขวดไปกันนางงามก็เก็บใส่รถเหมือนเดิมพี่น้องจ๋ามีความสุขหลายพี่น้องมีตัวเรียงแดงสวยๆเลย